วันนี้อาจารย์มีเมนูทันเล่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูรวมกรอบสไปซี่ที่มีทั้งเห็ดชิเมจิสาหร่ายและพริกขี้หนูนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับรวมกรอบสไปซี่วิธีทำนำพริกขี้หนูแห้งลงต้มในน้ำเดือดที่เตรียมไว้ต้มจนนิ่มปิดไฟแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะจากนั้นบีบน้ำออกจนหมดนำไปผึ่งลมพอหมาดใส่พริกที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวคั่วเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวางเห็ดลงบนภาชนะจากนั้นกรีดเป็นรูปทรงแมงกะพรุนให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำเห็ดชิเมจิสาหร่ายพริกขี้หนูที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดรวมกรอบสไปซี่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ